พากันไปดูที่ภัยพิบัติกันบ้างที่แก่งกระจานตอนนี้มีรายงานข่าวเข้ามาบอกว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่านะคะโหมกระหน่ำในพื้นป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะตอนนี้ไฟลุกลามในพื้นที่3หมู่บ้านของอำเภอหนองยาปล้องแล้วล่าสุดนะคะไฟป่ากินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างกว่า 15,000 ไร่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมกันเข้าไปดับไฟแต่ยังไม่สามารถดับไฟได้คาดการณ์ว่าสาเหตุน่าจะมาจากฝีมือของมนุษย์เนี่ยล่ะค่ะทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอหนองยาปล้องตอนนี้เข้าไปในพื้นที่แล้วนะคะไปตรวจสอบเหตุไฟไหม้ป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยู่ที่บ้านห้วยสาลิกาตำบลยางน้ำกลัดเหนืออำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีพบจุดไฟป่าอยู่ห่างจากบ้านห้วยสาลิกาทางอากาศประมาณ3กิโลเมตรไฟป่าครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ไร่แล้วก็ลุกลามข้ามภูเขาไปยังบ้านแม่ขเมยหมู่ที่5ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีแล้วเบื้องต้นไฟไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้แต่เกิดขึ้นตั้งแต่14มีนาคมที่ผ่านมาก็ไหม้มา4วันแล้วยังดับไม่ได้นะครับ4วันแปลว่ามันน่าจะหนักมากค่ะล่าสุดนะคะทางคุณยุทธนาโพธิวิหกในอำเภอหนองยาปล้องบอกว่าได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกันจากอำเภออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วก็หน่วยดับไฟป่ามาช่วยกันดับไฟที่พอจะทำได้ตอนนี้คือการทำแนวกันไฟเพราะว่าการดับไฟเป็นเรื่องยากมากนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นไฟไหม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นป่าไผ่กับป่าเบญจพรรณแล้วก็เป็นเชื้อฟืนอย่างดีเลยครับแล้วช่วงนี้อากาศแห้งด้วยนะฮะเดี๋ยวไปฟังวิธีการดับไฟป่าของนายอำเภอหนองยาปล้องกันดูครับป่าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับทางภาคราชการเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ส่วนที่กำลังทั้งหมดทั้งอำเภอทั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท่านหน่วยพิทักษ์รักษาป่าหน่วยดับไฟป่าต่างๆอันนี้ก็ระดมกำลังสรรพกำลังมาช่วยกันนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ระบบราชการไม่ได้ทอดทิ้งไม่อะไรจริงๆนะครับก็พยายามกันอยู่แต่ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการระดับไฟป่าเนี่ยมันต้องอาศัยลักษณะของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิเศษบางทีคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไปดับไฟป่าเนี่ยบางทีมันไม่ช่วยแล้วมันอาจจะยิ่งมากกว่าเดิมต้องที่เป็นลักษณะเฉพาะทางเขาด้วยบางทีเขามีวิธีการดับนะครับคือบางทีใช้น้ำดับได้หรือว่าบางทีมันต้องดูทิศทางลมด้วยว่าดับด้วยการโปรยน้ำมาจากข้างบนได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีการที่ให้ไฟชนไฟซึ่งตอนนี้กำลังตรวจเช็คกันอยู่นะครับ4วันแล้วพยายามดับอยู่ถ้าตามภาพที่เห็นนี่ตอนนี้ควันเต็มหมดเลยนะฮะค่ะพูดถึงสาเหตุนะคุณผู้ชมคุณณัฐตอนนี้ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรีคุณสุมนสุตวิริยวัฒน์บอกว่าสาเหตุไฟไหม้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงหน้าแล้งนะคะคุณผู้ชมแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่รู้เท่าไม่ถึงการจุดไฟเพื่อเผาป่าไปเอาผักหวานไปเอาหน่อไม้แล้วก็สัตว์ป่าค่ะเพราะว่าภัยแล้งก็จริงแหละแต่สภาพอากาศตอนนี้มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นครับก็เลยไม่ได้ทำให้ต้นไม้มันจะเสียดสีกันถึงกระทั่งทำให้ไฟไหม้ป่าได้นะลองฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรีค่ะก็โดยจริงๆเลยนะไม่ได้ว่าใครและไม่ได้โทษใครเชื่อแน่ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นเองธรรมชาติเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้นเองธรรมชาติเพราะว่ามันไม่ถึงกับร้อนจัดหรือว่าแรงจัดจนกระทั่งอะไรโบราณบอกว่าต้นไม้มันเสียดสีกันจนกระทั่งลุกเป็นไฟอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ขนาดนั้น อยากจะเชื่อว่าอาจจะเป็นด้วยฝีมือมนุษย์ที่รู้เท่าไม่ถึงการอาจจะนิดเดียวต้องการอะไรหน่อไม้หรือว่าต้องการอะไรก็ไม่รู้เขาสัตว์ป่าอะไรนิดหน่อยอ่ะแล้วก็จุดไฟไปนิดเดียวมันแรงอยู่แล้วไงใบไม้มันแห้งจนไปหมดเนี่ยก็เลยลามไปใหญ่แล้วครับส่วนล่าสุดนะครับทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกนำเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับบินจากค่ายฤทธิฤชัยป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่จากอำเภอหัวหินของประจวบนะครับไปตรวจสอบกลุ่มควันที่กำลังลอยอยู่เพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะขยายทางเป็นวงกว้างบางจุดก็ยังเห็นเปลวไฟครับซึ่งกำลังโหมกระหน่ำกันอยู่ในหลายจุดที่เป็นพื้นที่ป่านะครับเจ้าที่ชุดดับไฟป่ากว่า50นายตอนนี้เริ่มที่จะไปทำแนวบล็อกไฟแล้วซึ่งสามารถควบคุมไฟป่าได้บางส่วนแต่ว่าตอนนี้กระแสลมครับมันค่อนข้างแรงจ
ึงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ก็เลยต้องประสานงานกำลังเสริมจากเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าประจวบคีรีขันธ์เข้ามาช่วยกันสกัดไฟป่าแต่ว่าสภาพพื้นป่าตอนนี้มีความแห้งแล้งมานานใบไม้แห้งก็เยอะเศษไม้กิ่งไม้ต่างๆทับถมกันนานเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีลมก็แรงด้วยก็เลยทำให้ตอนนี้ตัวของเปลวเพลิงมันก็กระหึ่มพัดโหมกระหน่ำยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดับไฟให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและที่สำคัญเลยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกำลังจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยถ้าเกิดว่าขยายวงกว้างขนาดนี้เดี๋ยวดูวิธีรับมือครับว่าจะทำยังไงเราก็คงต้องเอาใจช่วยกันเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหลือเกินหลายพื้นที่ที่เราได้ยินข่าวในช่วงนี้นะครับ